โอเคครับก็สวัสดีท่านผมพบกับผมนายซี่อุดมนะครับท่านพ่อแกวอทันเดอร์แล้ววันนี้เราก็อยู่กับคิ43 3โอสึฮายาบุสะนะครับอันนี้ก็เป็นของรีเควสของคนนี้ชื่อมาแล้วครับก็ขอบคุณมากที่รีเควสที่ยังพอทำได้นะครับผมอย่างที่ผมบอกแต่แรกแล้วว่าผมไม่ถนัดเล่นเครื่องบินจริงๆจังๆด้วยถ้าเป็นรถถังเนี่ยผมยังไม่ค่อยว่าเท่าไหร่นะแต่นี่มันเครื่องบินโอเคนะครับผมก็เริ่มตำเห็นว่าคันนี้เคยประจำการอยู่ที่ประเทศไทยมาก่อนในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็คือญี่ปุ่นมอบให้ไทยเรานะครับเพื่อมาเสริมสร้างการป้องกันนะครับเครื่องบินที่ระเบิดของสหรัฐนะครับก็มีวีรกรรมหลายอันหลายตำนานนะหลายวีรกรรมมากๆเรียกตำนานดีป่ะวะเรียกวีรกรรมกันนะก็วีรกรรมนี้หลากหลายมากๆนะครับแต่ที่โด่งดังและเป็นที่จดจำมากสุดน่าจะเป็นของร้อยเอกเทิดศักดิ์นะครับอันนี้น่าจะเป็นสมัยสงครามโลกก็คือว่าอันนี้ท่านได้ใช้เนี่ยคิ43ฮายาบุสะเนี่ยบินขึ้นไปเพื่อป้องกันการที่ระเบิดของสหรัฐเครื่องบิน B29 ป่ะเครื่องบิน B29 แต่ประเด็นที่ว่าไม่มีคันไหนสามารถยิงพอตกได้นะครับแถมพอแถมไม่พออาจจะยิงโดนสอยเองด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าท่านได้สอยB29ได้คันหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่า B29ตกลงในอ่าวและท่านก็โดนยิงเหมือนกันเครื่องไฟไหม้แล้วก็สละเครื่องทันนะครับก็เป็นที่จดจำมากๆและเป็นวีรกรรมหนึ่งที่ผมชอบพอๆกันนะครับก็เป็นวีรกรรมของประเทศไทยแต่วีรกรรมที่สมัยสงครามโลกที่พวกเราอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับอันนี้นะครับลองหาอ่านดูครับลองพิมพ์คำว่าคิ43 Thailand หรือว่าคิ43ฮายาบุสะเวิลด์ไทยแลนด์ก็ได้นะครับมันก็โผล่ตำนานหลายตำนานโผล่ขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าที่ผมเล่านี่คือเป็นตำนานที่ค่อนข้างจะดังนะครับเพราะว่าเราสามารถสอย B29 ของสหรัฐได้นะครับ B29 อยู่คันไหนนะครับรู้สึกว่ามีเปล่าวะแม่ใจนะคันนี้ที่เราไปสอยเขาของเขาได้นะครับเหลือเชื่อเนาะว่าเราสามารถใส่เครื่องบินลำนี้ได้แล้วตกลงด้วยแต่ถึงแม้ว่าจะคันเดียวก็ตามแต่นะครับแต่ก็เป็นวีรกรรมที่น่าจดจำนะครับว่าไทยเราก็เก่งนะครับปะเราพูดถึงเรื่องนี้ประวัติศาสตร์มานิดนึงแล้วครับเพื่อให้ทุกท่านได้ล้ำลึกนะครับถ้าเป็นฮายาบุสะของประเทศไทยจริงๆนะครับก็ลายนี้จะไม่มีนะครับและตรงหางเราเนี่ยมันจะเป็นลายนี้แทนนะครับเดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งมันเป็นลายช้างนะครับหมดเนี่ยเจอแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ Royal Thai Air Force นะครับเราต้องมีอันนี้นะครับราคา200นะครับ200ป่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องข้อมูลมาเลยดีกว่านะครับรู้สึกจะนานพอสมควรแล้วก็โอเคมันชื่อคิ43นะครับบางคนจะเรียกว่ากิก็ได้นะครับแต่ว่าผมขอเรียกว่าเคกันเพราะว่าเคตัวคอควายนะครับคิ43รุ่น3นะครับโอสึฮายาบุสะนะครับอยู่ในไทเออร์3แรง3บัตเทอร์เรตติ้ง 4.3 นะครับมีปืนกระบอกใหญ่นะครับ20มิลลิเมตรนะครับโฮ5นะครับมี2กระบอกและมีแค่นี้ นะครับใช้เวลารีโหลดนะครับ40วินาทีMax Speed อยู่ที่563กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับMax Attitude อันนี้ไม่ค่อยมีอะไรเทิร์นการหมุนรอบเทิร์นไทม์ Full Horizon อ๋อ 15.5 วินาทีนะในการหมุนนะรอบหนึ่งนะครับแล้วก็อัตราการไต่ขึ้นสูงขึ้นนะครับก็ 11.7 เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ take off run เนี่ยการวิ่งขึ้นก็คือ200เมตรนะครับใช้ระยะ200เมตรนะในการบินขึ้นนะครับก็คืออันนี้ต้องเข้าใจว่าญี่ปุ่นนี่คือแบบว่าใช้ระยะสั้นแต่ take off ได้เร็วนะครับเพื่อคือว่าทำยังไงก็ได้คือให้ take off ให้เร็วที่สุดนะครับดังนั้นเครื่องบินของเขาเลยค่อนข้างจะเบาแล้วก็ค่อนข้างจะคล่องแคล่วกว่าของที่อื่นแต่ก็อย่างที่เห็นว่าอาจจะสูญเสียเรื่องกำลังพลมากกว่านะครับก็โอเคนะครับมีใช้ท่านเดียวเรื่องเกาะคงไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับนี่หมดตังค์หมดทุกอย่างเลยเนี่ยเพื่อผู้คนเลยเนี่ยนะครับก็โอเคนะครับ
อาร์โมอาร์โมอาร์โมโอ้โหเบนเดียมทั้งนั้นเลยเบนเดียมแท้งไม่มีอาร์โมสักคันแต่ก็ให้จริงๆนะสวยดีโอ้มีคันนำหน้ามาแล้วเราต้อนรับเขาหน่อยดีกว่าเฮ้เออเอาจริงดิทำไมไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอ้าวกูใส่อะไรวะกูใส่อะไรครับกูใส่ครับกูใส่อ๋อกูใส่ไอ้พวกรถถังข้างล่างของพวกเราเองกำนี่คือบินฝั่งเราฝั่งมันอยู่ข้างบนนี้ไปสอยอยู่ใกล้ๆดีกว่าเอาสินะพยายามเกาะกลุ่มกับพวกเราไว้นะครับ I16 ถ้าคุณคือไฟเตอร์นะครับก็ผมแนะนำให้พวกคุณเกาะกลุ่มกับพวกเราไว้จะดีที่สุดเลยนะครับย้ำว่าดีมากๆคิดเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมต้องรอเวลานิดนึงนะครับรอรีโหลดหน่อย30วินาที32วินาทีตอนนี้ก็20แล้วเดี๋ยวผมวิ่งหันกลับมาไปก็โอเคนะครับมุมนี้ดูสวยนะแต่ถึงแม้ว่าฉากข้างล่างจะเป็นอีกประเทศหนึ่งก็เห็นได้ว่าทางวอร์ธันเดอร์ก็ทำการบ้านถือว่าโอเคดีครับโอ้โหสามร้อยนัดนะครับสามร้อยนัดถือว่าเยอะนะปกติไม่กี่คันก็ร้อยกว่านัดนะครับสามร้อยนัดนี่ยิงได้สบายเลยแต่ถ้าจะดีกว่านี้ถ้ามันมีปืนมินเนี่ยไอ้ปืนกลแบบธรรมดาด้วยก็ดีนะครับจะดีใจมากช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันโอเคโอเคโอเคฐานเราเหนื่อยวะดินูนโอเคขอให้รอดขอให้รอดขอให้รอดนะโอเคเดี๋ยวเราโอเคอยู่นั่นเจอแล้วอย่าพึ่งไหม้นะลูกอย่าพึ่งไหม้นะลูกโอเคลงขาลงได้ดีแท็กเคลียร์เอาแลนดิ้งลงแฟลปนี่32% ความเร็วร้อยเลยกันเครื่องดับแล้วเครื่องใกล้ดับแล้วโอเคมีแอร์เบรกไหมไม่มีแอร์เบรกครับโอเคมากอีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงเราจะได้กลับบ้านแล้วลูกเราจะได้กลับบ้านแล้วลูกโอเคเฮ้ยทำไมเครื่องมันเอียงอย่างนี้เนี่ยอีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงจะถึงแล้วลูกจะถึงแล้วโอเคพอลูกจะถึงแล้วลูกจะได้กลับบ้านแล้วลูกลูกเครื่องเอียงมากเลยลูกโอ้รอดไหมเออรอดเว้ยฮู้ฮัชชารรอดครับแล้วก็รอ30วินาทีในการซ่อมแซมนะครับแล้วก็พอครบปั๊บมันจะหันหัวให้นะครับแล้วเราก็ซ่อมเสร็จแล้วถ้าใครที่แบบว่าเล่นแบบว่าแน่นแนวไปพดไดฟ์บอมเบอร์จริงๆนะครับผมแนะนำให้พวกคุณมาฝึกแลนดิ้งนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ฝึกเนี่ยมันจะพังได้ง่ายๆเลยนะครับ
คุณจะไม่ค่อยคุณจะกะระยะดับเครื่องไม่ถูกนะครับเพราะบางทีมันเบรกก็ไม่ทันครับเอาจริงๆนะเครื่องสมัยก่อนไม่มีแอร์เบรกนะครับถ้ามีแอร์เบรกนี่คือยุคหลังๆเลยใกล้ๆยุคปัจจุบันตอนนี้นะครับใกล้ๆถ้ามีแอร์เบรกนะถ้ามีแอร์เบรกอะคุณมันจะช่วยคุณในการแลนดิ้งนะครับและยิ่งถ้าสมมติว่าด่านเป็นด่านว่าคุณต้องจอดลงบนcarrier ship นะครับคุณเอ้ยคุณต้องโคตรกะระยะให้ถูกให้เป็นนะบอกไว้ก่อนเลยโอ้ยไปไหนของแกโอเคโอ้โหหน้าที่ของไฟเตอร์นี่ง่ายๆนะครับอยู่ให้รอดแล้วก็ฆ่าฝั่งมันให้ได้นะครับหน้าที่ของไฟเตอร์แล้วก็จัดการพวกบอมเบอร์ด้วยง่ายๆนะครับแต่ไอ้บอมเบอร์อะยากหน่อยมันเพราะว่ามันอยู่ข้างบนสูงกว่าเรานะครับแล้วก็การกว่าเราจะไต่ระดับขึ้นไปเนี่ยโหโคตรนรกเลยตอนนั้นอะเฮ้ยกระสุน30 วิโอ้โหชิบหายแล้วอยู่กลางวงด้วยโอเคหนียาวหนีก่อนฟิวเอลเกิดขึ้นฟิวเอลกับกูวะนี่คือเป็นอยู่ฝั่งข้างบนอะข้างบนเรา LS4 โอเคปะมาค่อนข้างดูง่ายนิดหนึ่งนะเวลาสอยโอ้ได้เด้ออ๋อแอสซิสต์เฉยจริงๆคุณก็นัดไม่ค่อยถูกหรอกบางทีก็300นัดเนี้ยมันก็ไม่ค่อยเตือนเท่าไหร่นักนะยิงไปเดี๋ยวแจมตลอดแล้วบางทีก็เปลี่ยนเป็นดาเมจเวลายิงไฟอ่ะดาเมจสุดบอลแล้วเนี่ย4นัดหมดป่ะ30วิครับรอป่ะเนี่ยหลังๆเขาจะว่า damn it แอซิดอีกแล้วคันไหนยิงเยอะสุดวะโอเคมีคันหนึ่งตามหลังเรามาเอือเฮ้ยทำไมเราบินอย่างนั้นผมเอาน้ำมันมาแค่45นาทีนะครับดังนั้นมันเลยค่อนข้างจะมันเลยระเบิดยากนะครับถ้าคุณเอาน้ำมันมาเต็มอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดระเบิดง่ายนะครับบอกไว้ก่อนนี่เป็นเทคนิคนะฮะเทคนิคมันมีผลต่อการระเบิดด้วยถ้าเอาคุณน้ำมันมาเต็มนะครับคันไหนอยู่วะโอ้ยโดนหนึ่งเว้ยโอ้ยสองแล้วเว้ยโอ้ยยุงเอ้ยใคร4-3เฮ้ยใครอะไรตามหลังกูเออตามชิบหายตามไว้ก่อนเออโอเคไม่ระเบิดไว้เออโอเคตายเราก็ตายด้วยโอเคโอ้เฮ้ยก็ถือว่าโดยรวมแล้วถือว่า
ือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้แต่ไม่ถึงดีมากเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะครับในคราวหน้าก็ถ้ามีรีเควสอะไรก็สามารถรีเควสได้นะครับผมก็ย้ำอีกรอบหนึ่งว่าผมไม่ขอเน้นทางเครื่องบินละกันนะครับอันนี้ผมขอไว้เลยผมอันนี้เป็นกรณีพิเศษที่คือว่ามันผมกำลังรีเสิร์ชไอ้นี่พอดีอยู่พอดีมันเลยถือว่าพิเศษไปนะครับง่ายๆนะครับถือว่าพิเศษไปเลยนะก็ผมแนะนำให้เป็นพวกรถถังบ้างก็ดีนะครับโอเคงั้นก็สุดท้ายนี้ก็แบ่งเวลานะครับแบ่งเวลาเรียนเวลาเล่นนะครับเพราะเกมมีค่อนข้างจะกินเวลาของคุณมากพอสมควรนะครับโอเคนะครับก็โอเคครับเจอกันคราวหน้าครับผมครับผมไนซ์ซุปเหมือนเดิมนะครับย้ำอีกรอบนึงเรื่องรีเควสนะครับผมไม่เล่นทางเครื่องบินนะครับแต่ว่าในกรณีคือเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าผมกำลังรีเสิร์ชไอ้หมอนี่อยู่พอดีนะครับโอเคครับงั้นก็เจอกันคราวหน้าครับผมเพราะว่าผมไนซ์ซุปเหมือนเดิมนะครับ